ตรงนี้เป็นท่าน้ำวัดอัมพวันจังหวัดลพบุรีนะเป็นวัดที่มีอดีตพระเกจิชื่อดังนะก็คือหลวงพ่อทองกรักนะเคยจำพรรษาที่นี่ทำเป็นพระที่มีชื่อเสียงอย่างมากในอดีตครับแล้วก็เป็นที่จดจำของชาวบ้านมาจนทุกวันนี้ครับที่เป็นท่าน้ำขึ้นวัดนะเป็นศาลาการเปลี่ยนนะตรงนี้นะสร้างใหม่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดขึ้นมาจากท่าน้ำเนี่ยจะเห็นแล้วก็ตรงนี้เป็นเมนนะชาปนสถานมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวด้านหน้าโน้นนะฮะผมจอดรถไว้บริเวณโน้นสิ่งที่สังเกตได้นะตรงนี้ทางขึ้นมาจากท่าน้ำนะจะมีเป็นเสาหงนะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าถิ่นนี้เป็นชุมชนชาวมอญรามันซึ่งหลวงพ่อทองกรักเนี่ยก็มีเชื้อสายมอญรามันนะครับที่นี่ก็มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆเกี่ยวกับชาวมอญไว้เป็นอย่างดีเลยคือเคยมาแล้วครับก็มีคนพูดนะเป็นภาษามอญน่าจะเป็นภาษามอญอ่ะแต่ฟังไม่รู้เรื่องนะเราฟังไม่รู้เรื่องเป็นชุมชนมอญที่เข้มแข็งมากฮะเขามียังไงเขาเรียกว่ามีประเพณีอ่ะวัฒนธรรมทุกปีอ่ะช่วงเดือนราวเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีมีประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญที่นี่ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดมาทางด้านซ้ายศาลาบูรพาจารย์พอดีเข้าไปไม่ได้นะล็อกอยู่ก็น่าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองกลักนะองค์ซ้ายนะคุ้นๆนะฮะคล้ายๆอย่างนั้นเป็นอดีตเจ้าว่าที่วัดอัมพวันแห่งนี้ครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลักอ่ะเพราะว่ารูปลักษณะองค์ท่านคล้ายๆอย่างนั้นตรงนี้เป็นพระอุโบสถครับมีป้ายไว้นะอันนี้ป้ายน่าจะหลุดมาจากตรงอื่นนะเขียนว่าอนุสาวรีย์หลวงปู่ทองกลักครับสร้าง2526พระอุโบสถตรงนี้ก็เป็นหลังเล็กๆนะด้านหลังมีเจดีย์ด้วยนะทรงแปลกๆทรงมอญไหมด้านหลังมีพระเจดีย์ทรงมอญพวกตรงนี้มีศาลาด้วยมีคนมานั่งไหมเนี่ยตรงนี้มีแต่โกรธเจดีย์ทั้งนั้นเลยนี่ฮะเป็นเจดีย์ทรงมอญด้านหลังครับก็มีอธิษฐานเจดีย์ของชาวบ้านนะมาสร้างไว้ที่นี่เยอะเลยข้างๆพระอุโบสถวัดจะค่อนข้างเงียบนะนอกจากว่ามีช่วงงานประเพณีหรืองานวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยก็จะคึกคืนขึ้นมาในชุมชนนะนอกจากว่าคนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อทองกลักเนี่ยก็จะมากราบไหว้รูปหล่อท่านแต่เข้าไปไม่ได้นะโดนล็อกไว้อะพระพุทธรูปด้านหน้าวัดนะองค์สีขาวขนาดใหญ่เลยครับก็จะมีเสานะเป็นเสาแบบเป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญนะครับมีธงด้วยแล้วตอนนี้เป็นศาลาการเปลี่ยนครับพอดีผมหิวน้ำเดี๋ยวมาซื้อน้ำกินก่อนต้นนั้นในศาลาบูรพาจารย์นั้นหลวงพ่อทองกลักหรือเปล่าครับที่เป็นรูปหล่อมาอยู่ข้างในศาลานั่นน่ะใช่ไหมครับแล้วอีกองค์นึงหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อสว่างปกติมีประเพณีอะไรไหมครับมีค่ะ
เดือนตุลาออกพรรษาใช่ไหมครับชักรูปเหมือนหลวงปู่ทองกลักใช่ไหมครับคือผ่านทางแม่น้ำนี่เหรอคะคือยังไงนะครับทำยังไงนะครับอ๋อครับเป็นขึ้นบนรถใช่ไหมครับอ๋อแต่ก่อนผมอ่านดูเขาบอกว่าจะผ่านทางน้ำไม่ใช่ใช่ไหมครับเมื่อก่อนทางน้ำรอดสะพานไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยตอนนี้ก็คือแห่เข้าเมืองอ๋อเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อใช่ไหมครับรูปหล่อรูปหล่ออ๋อองค์นี้เหรอครับอ๋อช่วงออกพรรษาเอาเงินจ่ายให้หน่อยเท่าไหร่ครับเนี่ย15เอาให้หน่อยแล้วทางวัดจะประกาศอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะงานใหญ่ไหมใหญ่โตมากใหญ่โตมากเลยใช่ไหมครับจะได้มาไงผมถามไว้ก่อนจะมีการตักบาตรเทโวด้วยค่ะตักบาตรเทโวใช่ไหมครับมีมหรสพอะไรไหมครับกลางคืนมีแต่ปีที่แล้วมีช่วงไอ้หลวงพ่อจัดเรื่องเดิมอ๋อช่วงนั้นก็ตรงพอดีเนาะช่วงนั้นในหลวงสวรรคตพอดีเดี๋ยวปีนี้คงมีป่ะล่ะตุลาช่วงถวายพระเพลิงด้วยน่าจะถวายแล้วน่าจะถวายพระเพลิงเดือนตุลาแหละถวายพระเพลิงในตุลาปีนี้คงจะจัดข้างหลังมั้งเนาะน่าจัดหลังเดี๋ยวผมจะมาพอติดตามไม่ได้ติดตามยังไงเนี่ยเราจะรู้ข่าวได้ยังไงงานหลวงพ่อกลักที่จะแห่รูปแห่รูปหล่อวันไหนครับรู้ไหมครับวันไหนครับน่าจะเป็นวันที่11แห่นะ11ตุลานี้เหรอครับใช่อ๋อเป็นช่วงที่ถวายพระเพลิงในหลวงด้วยเหรอครับในหลวงมันสิ้นเดือนสิ้นเดือนใช่ไหมในหลวงมัน25 ถึง 29แสดงว่าก็ไม่มีงานมหรสพอะไรเหมือนกันไม่มีอ๋อไม่มีปีนี้ก็ไม่มีเนาะก็มีเป็น งานมีมโหสถพราหมณ์มีลิเกอ๋อลิเกใช่ไหมครับลิเกมีสอยดาวมีอะไรธรรมดาเรียบๆครับคือไม่ได้มีอะไรอ๋อประมาณวันไหนนะวันที่10สิบครับครับ ปกติจะให้ตรงวันไหนครับผมแห่งานบวชเขียนแห่งานใช่ไหมฮะใช่11ตักบาตรเทโว12ใช่อ๋อนี่ไงอันนี้งานอะไรเขียนไหมเนี่ยอันนี้วันนี้จะมีพระป่าใช่ครับพระป่าทางเรือใช่จะมาทางเรือนี่เหรอครับใช่ๆไหว้พระก็แห่พระป่า9วัดแห่พระป่า9วัดทางเรือใช่แล้วก็มางานหลวงปู่10 11 12ครับตุลา10นี่งานวันแรก12แห่11แห่ครับแล้วป่าเทโวใช่อันนี้วันสุดท้ายออกพรรษาวันไหนเนาะนี่ออกพรรษาไม่ได้เลยโอเคอย่ารู้วันนี้นะออกพรรษาวันที่5ตุลาคมอ๋อแล้วก็ตักบาตรเทโววันนี้เนาะอ๋อแห่วันนี้แห่นี่คือแห่ทางรถเหรอครับทางรถครับแต่สมัยนี้มันเรือไม่มีแล้วอ๋อผมเห็นเพื่ออ่านดูว่ามันทางเรือทางเรือเป็นพระป่าทางเรือพระป่าก็คือ9วัดเลยใช่ไหมครับรวมวัดนี้ด้วยใช่อ๋อครับผมตั้งแต่ผมมาขึ้นมาผู้ใหญ่บ้านเหรอครับเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับยังหนุ่มๆอยู่เลยครับผมเขาบอกให้ไปถามผู้ใหญ่บ้านองค์กรไปเออผู้ใหญ่บ้านนี่แหละโอเคขอบคุณครับผมใกล้เคียงครับเขาศรัทธาในรูปหลวงปู่ทอกัดเป็นพระเกจิของลุ่มน้ำลุงรีครับ
จะมีอาการปกติจะแห่ไปถึงท่าวุ้งแต่ว่าสมัยก่อนเนี้ยเป็นทางน้ำครับทางน้ำครับเรายกเลิกทางน้ำเพราะว่าไม่มีเรือ ใช่เพราะว่าโดยตามยุคสมัยแล้วก็ครับเหตุการณ์ทางการมันเปลี่ยนไปครับทางน้ำไม่มีใครใช้แต่ว่าของทางชุมชนเราเนี่ยได้อนุรักษ์ครับในเรื่องของกิจกรรมทางน้ำไว้ในเรื่องพระป่าทางเรือพระป่าทางเรือทำกันก่อนออกพรรษาครับคือในช่วงเก็บเกี่ยวแต่หนุ่มสาวที่ว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาก็จะมาร้องรำทำเพลงกันในลำน้ำแล้วก็เรียรายเป็นพระป่าถวายวัดครับเมื่ออดีตเนี่ยเป็นพระป่าที่เขาเรียกพระป่าปล่อยหมายถึงว่าในกรณีพอเรียรายเงินได้รายได้ก็พอผ่านวัดนี้ก็ตั้งกระเป่งพระป่าไว้กระเป่งหนึ่งแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ทำเป็นเคาะกระเป่งเคาะอะไรก็บอกให้พระรู้ว่ามีองค์พระป่ามาตั้งแล้วก็พวกเราก็ไปวัดอื่นทางนี้เป็นพระก็จัดการเองครับผมขอบคุณมากครับแต่สมัยนี้จะเปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของไหว้พระเก้าวัดเราก็จะจัดเป็นพระป่าอนุรักษ์ประเพณีแล้วก็พระป่าก็คือจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมให้เจ้าวาดแต่ละวัดลงไปชักพระป่ากลางแม่น้ำกำหนดวัดไหมครับหรือว่าเวียนวัดกันกำหนดครับกำหนดคือของเราจะเป็นหลักๆเลยของวัดอัมพวันจะเป็นคนจัดครับแล้วก็วัดต่างๆ9วัดเนี่ยเราจะพระป่าทอดทุกปีก็จะมีผู้ว่าราชการเป็นประธานครับแล้วก็อากาศข้างหน้าเห็นท่านผู้ว่าจะให้เป็นงานประจำทั้งวัดครับในเรื่องแม่น้ำแต่ถ้าแม่น้ำจะมาดูด้วยคงจะยิ่งใหญ่นะครับอ๋อมีเข้าไปในเฟซยุวชนไทยรามันยุวชนยุวชนไทยรามันไทยรามันเฟซบุ๊กนะจะมีกิจกรรมของเราทุกอ๋อโอเคจะได้ติดตามทางนั้นครับตอนแรกผมไม่เห็นรูปหลวงปู่อยู่ไหนเนาะรูปหล่ออยู่ในศาลาล็อกไว้ด้วยใช่ครับอ๋อครับผมก็คือหล่อรูปหล่อนี้ก็คือแห่ใช่ไหมใช่องค์นี้ครับอ๋อขอบคุณมากครับอันนี้พอแห่ไปนิมนต์มาแล้วก็ผ่านแม่น้ำผ่านชาวบ้านก็ศรัทธาศรัทธาครับบ้านครับทำบุญกันแล้วก็นั่นมาเสร็จก็ชาวบ้านก็เลยยึดเอาวันนั้นอ่ะที่วันที่หลวงปู่มาช่วงออกพรรษาเนี่ยเอาเป็นแทนรูปหลวงปู่เลยตอนนี้หลวงปู่มรณภาพแล้วแต่ก่อนคือในผมอ่านดูเขาบอกว่าเป็นรูปถ่ายหลวงปู่ใช่ไหมใช่รูปถ่ายแต่ก่อนเป็นรูปถ่ายใช่แต่เดี๋ยวนี้เป็นใช้รูปหล่อครับเพราะว่าเป็นก่อนรูปถ่ายใช่เห็นได้ไหมครับแต่ก่อนสัญจรทางบกมันลำบากเนาะใช่ก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนตามยุคสมัยแต่ก็ยังในรูปหลวงปู่ยังอยู่ข้างบนศาลาเอารูปนะอยู่ตรงไหนครับรูปขึ้นไปดูได้ไหมครับตอนนี้ปิดไว้เหรอขึ้นดูไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาดูวันงานแล้วกันขอบคุณครับผมก็เมื่อกี้คุยกับผู้ใหญ่บ้านนะผมสรุปให้ฟังนะครับก็ช่วงออกพรรษานะก็จะมีงานบุญประเพณีประจำวัดเลยครับนะก็ชุมชนมอญที่นี่ค่อนข้างเข้มแข็งมากก็จะมีการแห่รูปหล่อหลวงปู่ทองกลักครับเข้าเมืองนะแล้วก็มีประเพณีพระป่า9วัดทางน้ำด้วยครับแต่เดิมนั้นจะเป็นการแห่รูปถ่ายของหลวงปู่เป็นรูปถ่ายขนาดใหญ่เลยครับมาทางน้ำนะทีนี้การสัญจรในสมัยก่อนนั้นคือทางบกนั้นลำบากนะครับทีนี้ก็เลยมาทางน้ำกันปัจจุบันนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนตามยุคสมัยก็มีการแห่ขึ้นรถแทนนะครับเพราะว่าสภาพน้ำนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับก็เรือก็หายากด้วยแล้วก็การลอดใต้สะพานนั้นก็ลำบากแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไม่ได้ผมจะมาในงานพิธีครับแห่รูปหล่อหลวงปู่ทองกลักนะแล้วก็จะถ่ายรูปที่ในอดีตที่ท่านเคยถ่ายไว้นะแต่ก่อนก็ใช้รูปถ่ายในการแห่ครับ